ฉันว่านะหลักฐานนั้นนะไม่น่าจะเพียงพอฉันพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่จะบอกกับนายด้วยล่ะนะตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนสิครับรองอาจารย์ใหญ่กว่าผมจะบินขึ้นไปเอาเอกสารแผ่นนั้นมาได้เนี่ยมันยากน่าดูเลยนะครับก็ใช่ไงแต่แปลว่ามันยังไม่พอไงมันจะไม่พอได้ยังไงพี่ฝนช่วยพูดหน่อยดิหลักฐานทางเอกสารงั้นเหรอพี่ฝนคิดว่าไม่น่าจะพอเหมือนกับที่รองอาจารย์ใหญ่เขาพูดจริงๆนั่นแหละโถเอ้ยแล้วจะทำยังไงกันล่ะทีนี้นี่ไงฉันบอกอยู่นี่ว่าฉันมีความคิดต้องถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายคลิปวิดีโอแล้วจะไปถ่ายยังไงตอนไหนล่ะครับรองอาจารย์ใหญ่เราก็ต้องช่วยกันวางแผนไงแล้วให้ผมไปถ่ายเหรอครับเนี่ยหามันคืออะไรครับเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าอะไรพี่ฝนไม่ได้ยินด้วยกลางดึกคืนนั้นโรงเรียนมัธยมซากุระนี่นายเร็วๆเข้าทำตามที่ฉันบอกหรือยังล่ะผมกำลังทำอยู่นะครับคุณผอ.คนใหม่บอกว่าให้เปลี่ยนไงทำไมนายไม่เปลี่ยนล่ะพร้อมหรือยังอ่ะพี่เอกพร้อมแล้วว่าจะว่าแผนนี้ได้ผลจริงเหรอครับฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ถ่ายไว้ก่อนไว้ลง YouTube นั่นอาจารย์ก็อยู่แถมอาจารย์ใหญ่คนใหม่ก็อยู่นี่นะงั้นเดี๋ยวฉันกดอัดเลยแล้วกันนะกดตรงไหนล่ะเนี่ยโอ้เจอแล้วนายเปลี่ยนให้ฉันหรือยังฮะผมกำลังรีบทำอยู่นะครับใจเย็นๆหน่อยนะครับคุณครูใหญ่คนใหม่รีบเปลี่ยนเลยนะแต่ความจริงแล้วข้อมูลตรงนี้มันก็ถูกต้องแล้วนี่ครับจะเปลี่ยนทำไมกันครับเนี่ยนี่ไงถ่ายได้แล้วโอ้โหถ้ามีทั้งภาพทั้งเสียงแบบนี้แล้วก็เป็นหลักฐานชั้นดีเลยนายอ่ะรีบเปลี่ยนเร็วๆเข้าฉันต้องรีบเอาไปใช้นะจะบอกให้ข้อมูลที่ครูใหญ่คนเก่าเขาทำก็ถูกต้องแล้วนี่ครับจะเปลี่ยนข้อมูลแบบนี้ทำไมกันเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยก็เพราะมันผิดไงบอกไม่ฟังนายก็ลุกออกมาเลยเร็วๆเข้าผิดได้ยังไงกันล่ะครับผมเป็นคนทำกับมือแถมครูใหญ่เขาก็ดูแล้วเรียบร้อยนี่ครับมันไม่ถูกไงข้อมูลจริงๆต้องเป็นอีกแบบถ้านายทำไม่ได้นายก็ลุกออกไปซะแต่ว่าข้อมูลอันนี้ที่ครูใหญ่คนใหม่ใส่เข้าไปนี่มันผิดนะครับเนี่ยมันผิดตรงไหนล่ะฉันดูมาเรียบร้อยแล้วต้อง3รอบผมไม่ทำหรอกครับแบบเนี้ยไม่ทำก็ไม่ต้องทำลุกออกมาเดี๋ยวฉันทำเองงั้นเชิญครูใหญ่คนใหม่จัดการเองก็เลยนะครับนายอ่ะถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นแล้วก็อย่าคิดนะว่าจะได้ทำงานที่นี่ต่อนะผมไม่บอกครับแต่ว่ามันผิดจริงๆนะครับครูใหญ่คนใหม่กลับบ้านไปได้แล้วงั้นผมกลับก่อนก็แล้วกันนะครับเจ้าพวกนี้นี่ใช้ไม่ได้เรื่องอะไรจริงๆข้อมูลผิดแบบนั้นจะทำยังไงดีนะเราเอาละฉันแก้เองก็ได้เอาละนะข้อมูลที่ฉันดูมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะเอาไปใช้มัดตัวเจ้าอาจารย์ใหญ่นั่นให้ดินไม่หลุดเลยเอาละนะตรงนี้กดชิปโอ้กดเซฟแล้วก็กดพิมพ์แบบนี้นี่เองคราวนี้แล้วก็ฉันต้องได้ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ถาวรมาแน่นอนแล้วก็จะค่อยจับเจ้าพวกนั้นไปเข้าที่องค์กรเอาละวางไว้นี่ก่อนดีกว่าไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยหยิบไปให้คุณตำรวจที่สถานีแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วโหมันเป็นแบบนี้นี่เองอาจารย์ใหญ่คนใหม่ต้องการที่จะให้อาจารย์ใหญ่คนเก่าอยู่ในคุกสินะต้องรีบบันทึกไว้ให้หมดนี่หลักฐานได้แน่นอนโอ้เอ๊ะเหมือนมีใครมาแอบมองอยู่ข้างหลังใครกันอะหรือว่าฉันจะรู้สึกไปเองแต่ว่าฉันไม่เคยผิดพลาดเรื่องนี้นะนี่มันชั้น3คงไม่มีใครขึ้นมาได้หรอกมั้งงั้นกลับก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ก็เตรียมเอกสารแล้วก็พาไปที่สถานีตำรวจเกือบไปแน่โหทำไมเขาถึงรู้ตัวได้ล่ะเนี่ยลงมาได้หรือยังนะเดี๋ยวก่อนพี่ฝนเมื่อกี้เกือบโดนจับได้แล้วนะเนี่ยอ๋อก็รีบลงมาเร็วเข้าไม่ได้ดิพี่เอกจะต้องมาถ่ายเอกสารข้างในด้วยอ่ะ
หยิบมาเลยก็ได้หยิบมาเลยได้ไงพรุ่งนี้เขาจะเอาไปให้ตำรวจถ้าพี่เอกหยิบไปแล้วก็เขาต้องรู้ตัวแน่นอนเปิดถ่ายเอางี้แล้วกันนะยังไงคลิปมันก็ต่อกันอยู่แล้วเอาละนะหน้าแรกหน้าสองหน้าสามนี่ไงมีชื่อของอาจารย์ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบเฮ้ยเจ้าครับฉันรู้นะว่ามีใครแอบเข้ามาน่ะเอ๊ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นะเมื่อตะกี้นี่เหมือนมีใครอยู่ในห้องเลยนะแต่วันนี้ก็ชั้น3นี่นะใครจะมาโผล่แถวนี้กันได้คิดไปเองละมั้งงั้นก็กลับบ้านดีกว่าก่อนกลับเดี๋ยวให้พอลงล็อกประตูโรงเรียนให้หมดเฮ้ยเกือบไปแล้วดีนะได้ยินเสียงเดินมาโอ้ใจหายหมดเลยนึกว่าจะเป็นอะไรแล้วซะอีกเกือบไปแล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่นายเก่งมากเลยนะเนี่ยนี่ถ้าไม่ได้นายแล้วก็มีหวังเนี่ยไม่รอดแน่นอนล่ะอ๋อพี่เอกนี่สุดยอดเลยนะเดี๋ยวนะครับโรงอาจารย์ใหญ่เอาอะไรมาให้เราดูเนี่ยครับนี่คืออะไรงั้นล่ะคะคือว่าอันนี้เป็นเอกสารสำคัญมากเลยนะครับที่จะต้องเอาไปให้หัวหน้าของพวกคนดูไม่งั้นแล้วก็ผอ.ของเราครูใหญ่คนเก่านะครับเขาจะต้องเดือดร้อนแน่นอนแล้วเอกสารนี่มันใช้ได้เหรอครับมีอย่างอื่นหรือเปล่าครับมีอันนี้ด้วยครับสำคัญมากเลยนี่ครับเข้าไปคุยต้องนานแล้วนะพี่ฝนนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยังไงซะหัวหน้าแล้วก็เจนเขาอยู่ข้างๆเราอยู่แล้วอันนี้นะครับหัวหน้ามีเอกสารแล้วก็วิดีโอมาให้ครับนี่คือเอกสารสำคัญค่ะแล้วก็วิดีโอหลักฐานที่บอกว่าพ่ออ๋อหรือครูใหญ่ของเราเนี่ยนะคะประจำเมืองสกุลคำไม่ผิดนะคะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบดูก่อนนะครับหัวหน้าจะต้องดูให้ละเอียดที่ถ้วนด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางครูใหญ่คนใหม่เขาก็จะเข้ามาหาผมนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเอกสารสำคัญค่ะมานี่นายรีบตามฉันขึ้นมาเร็วเข้าทำไมผมจะต้องมาด้วยล่ะครับก็นายเป็นคนพิมพ์ไม่ใช่หรือไงอ่ะผมไม่ได้เป็นคนพิมพ์สักหน่อยแต่ว่านายก็เซ็นชื่อไว้ด้วยนี่นะแย่แล้วเราเซ็นชื่อไปตอนไหนฉันจำไม่ได้เหรอคือว่าอย่างนี้นะครับผมเป็นครูใหญ่คนใหม่ผมเอาเอกสารหลักฐานเนี่ยครับแฟ้มสีแดงเนี่ยมายื่นเพิ่มเติมนะครับอย่างนั้นเหรอครับแฟ้มนี้เป็นแฟ้มเกี่ยวกับอะไรเหรอครับก็เป็นแฟ้มที่อาจารย์ใหญ่คนเก่าก็ทำผิดนะครับขอตัวนะครับรีบออกไปเร็วเข้าสิมันจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอครับครูใหญ่คนใหม่ไม่เป็นไรหรอกนะเฮ้เดี๋ยวก่อนนั่นอะไรนะอ้าวนี่เธอมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยจะพวกเด็กนักเรียนพวกนี้มาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่มันสถานีตำรวจนะแล้วนั่นก็คุกนั่นน่ะรีบกลับไปเรียนได้แล้วไปถึงเวลาเรียนแล้วนี่นะรีบกลับไปเถอะนะขอโทษด้วยนะครับคือว่าผมก็มาแวะมาเยี่ยมอาจารย์ใหญ่นะครับใช่แล้วค่ะคือว่าพวกเรามาเยี่ยมอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ของพวกเราคนเก่านะคะน่าหงุดหงิดชะมัดเลยแฮะเจ้าพวกนี้ไม่รู้โตมายังไงนะเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะครับนั่นก็เป็นเด็กนักเรียนของพวกเราเป็นนักเรียนของผมด้วยครับช่างมันเถอะนะรีบกลับเถอะหงุดหงิดชะมัดเลยจะมาเยี่ยมทำไมผอ.คนเก่านะทำผิดไม่ใช่หรือไงเขาไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเอาละเนาะขอดูนี่หน่อยนะโอ้โหเอกสารตัวนี้มันเหมือนกับในคลิปวิดีโอเมื่อตะกี้เป๊ะเลยเอาละผมสรุปได้แล้วนะครับวันนั้นจะไปไหนคะผมจะไปหาคุณครูใหญ่ครับท่าทางเมืองนี้มีเรื่องให้แก้อีกเยอะเลยนะนั่นนั่นหัวหน้าใหญ่ของที่นี่นี่นะเขาทำอะไรอะพี่ฝนเขากำลังเปิดประตูเอาละครับคุณครูใหญ่ออกมาได้แล้วผมจะปล่อยคุณครูใหญ่เป็นอิสระไปก่อนนะครับฮะเย้ชัยโยชัยโยอันนี้คุณครูใหญ่รอดแล้วใช่ไหมครับดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะครับครูใหญ่โอ้นั่นเจ้ารองผอ.นี่นะฮะใช่แล้วล่ะครับครูใหญ่ผมเองที่เป็นฮีโร่สุดยอดไปเลยรองอาจารย์ใหญ่ของพวกเรา